สวัสดีครับทุกท่านผมปรเมศจันทร์รังสียินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมเพลย์นะครับนี่ตอนที่6แล้วก็ What's happening? Don't let them do this อะไรวะเนี่ยยังมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยตอนที่เราเริ่มเอพิโซดใหม่ๆอะไรวะเนี่ยเพราะผมไปโดนไอ้พวกนี้เหรอก็ไม่ใช่ไงก่อนหน้านี้ที่เราได้รับแว่นปะไม่แน่ใจเดี๋ยวไอ้ทีมก่อนโอเคคือก่อนหน้านี้ ที่เราได้รับแว่นนะครับก็มันเราจะมีพลังพิเศษมาด้วยซึ่งผมยังไม่ได้มาสำรวจหรือว่าอัปเกรดสักเท่าไหร่เลยซึ่งแต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะลองเลือกอัพบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเท่าไหร่เลยก็จะรอดูสถานการณ์แล้วก็จะค่อยๆอัปเกรดบางสกิลที่มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางเมื่อกี้นี่มีประโยชน์อะไรผมว่าอาจจะไว้สำหรับอาจจะไว้สำหรับนั่งไอ้เครื่องอะไรสักอย่างตรงนั้นซึ่งให้ตายเถอะไอ้ตัวนั้นมันเห็นผมแล้ววิ่งสิโอเคผมมีบูสต์นี่หว่าเร็วไปโอ้มีเรดิเอชันอีกชิปเป๋งแล้วก็ต้องไปทางนู้นอย่างเดียวแล้วไปไงอ่ะไม่มีทางที่เราจะไปตรงนั้นโดยที่ไม่ปะทะอย่างแน่นอนตรงนั้นมีไฮฟ์อยู่มีของอะไรให้ปลาไหมลองหนีขึ้นข้างบนแล้วกันวุ๊บโอ้ฮะฟาดหน้าหนึ่งทีผมเดาว่าจุดนี้ปะท่าแง่งไม่มีอะไรให้ปลาเลยเนี่ยให้ตายเถอะมีถังแก๊สตรงนั้นแต่ผมไม่มั่นใจเลยค่อยๆนะอีซีโอ้ยเบาหน่อยอินเทนมากหยิบมาอันนึงฟับเวทอีกอันนึงมันบังอยู่เอาไปกินฟิวโอเคเรียบร้อยขอถืออันนี้ให้อุ่นใจกันหนึ่งเยี่ยมนั่นอะไรวะโอ้ engineering operator hello คุยไม่ได้แฮะเครื่องมันค้างเหรอไอตัวนั้นมันจะเล่นงานผมไหมเนี่ย operator approach ก็ทันทีที่ผมรีเสิร์ชผมจะได้พลังนะพลังใหม่ๆด้วยใช่แล้วก็จะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดอยากได้พลังใหม่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะรีเสิร์ชไปแล้วผมควรเอาไงกับมันดีโดนถังที่ใส่มาเลยดีไหม
มันจะต้องมีการปะทะกันอย่างแน่นอนเอาเถอะใครสนล่ะดิงทะลุผ่านไปเลยไม่สิไม่ได้ทะลุผ่านด้วยซ้ำThe power plant has been compromised. It's about time, Sam. Chief, I'm not a comm tech. I'm doing the best I can. ถ้ามันจะบวกเรามันก็ควรจะบวกมั้ง Chief Elazar, can you hear me? Sarah? Yes, I can hear you. มันมีระยางเต็มไปหมดเลยคืออะไรวะเนี่ย Things are in here too. They're crawling all over the station. Check everything around you. ผมผ่านมาเลยแล้วกัน Check the wrench first. Sam? คืออะไรอ่ะผมว่ามันอาจจะรับนั่นไง No วิ่งเบรกโอ้ตายอะไรวะเนี่ยงงโอเคผมว่าผมไม่ปะทะกับมันดีกว่าคือนี่ยก3แล้วความจริงคือยก3เนี่ยยกไม่ใช่สิยก2ก่อนหน้านี้เนี่ยผมพยายามไล่บี้มันแต่ว่ามันไม่รู้สิครับมันเหมือนกับมันจงใจแค่ป้องกันตัวเฉยมากกว่าที่จะไล่บี้เราอย่างเดียวงั้นผมเลยมองว่าอีกเรื่องไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรเอาจริงคือผมอยากประหยัดกระสุนนั่นแหละBeen trying to patch into the PA. My team's in the cargo bay, and those things are in here too. Okay. I'm sure we passed the one that was annoying. He's right. These things. Okay. Smash every freestanding thing and see if it comes back at you. Get to a secure area, and when you're safe, call me via transcribe. I'm sending you a secure contact. All right? Understood. I left my transcribe in the cooler monitoring station. Okay, I'm not ไว้ใจอะไรทั้งสิ้นเลย Wait แป๊บนึง Heading there now. I can load myself in. Are you okay? I'm just catching my breath. Sarah, can you tell me what happened? Micah, get safe, then call. โอ้เบียร์นี่ว่าอย่าเมาอวดไฟป๋องคืออะไรอ่ะเป็นหมู3ชั้นเอาละไปแอเรียต่อไปกันเลยวีโอ้ขอบคุณพระเจ้าเพื่อนจะเคลื่อนโอ้shit ผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับคือช่วงแรกเนี่ยที่เรามีแต่ปัจแจนี่เนี่ยคือชีวิตมันช่างยากลำบากเหลือเกินแล้วก็ทุกอย่างที่คุณแตะต้องเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับคุณไม่ไว้ใจอะไรสักอย่างเลยซึ่งหลังจากที่เกมมอบปืนให้กับเราความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปอ่ะเหมือนกับ Resident Evil อ่ะครับ Resident Evil 7ที่เราเล่นช่วงแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่พอคุณมีปืนมีของที่จะช่วยตัวเองได้ก็อ
กมก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนี่คืออะไรวะหุ่นช็อตไฟฟ้าเจ๋งเป้งเลยโอ้โหมันมีแบตหมดนี่หว่าเวลาใช้เล่นอีกเอาโอ้ยเวรกรรมไม่เป็นไรเองหุบปากได้แล้วผมเกลียดจริงๆเวลาเพลงคอมแบทมันยาวเหลือเกินมันควรจะจบได้แล้วเวลาจบคอมแบทจะตื่นเต้นอะไรนักหนาเต็มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยด้วยเจ๋งเอาสกิลมาหนึ่งแล้วกันว้าวใช้เยอะโคตรๆเดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วกันใช้คอไม่ดีเอาสามเต็มสกิลพลังจิตเต็มไปหมดเลยโอเคเอาไงดีวะผมว่าตรงนี้มันเหมือนจุดที่โว้เป็นเสียงเด็กร้องเหรอเนี่ยเสียงเด็กร้องที่น่ารักที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาก่อนเลย Morgan, are you alright? That typhon, there's nothing in the research. Stay away from it. จ้าขอบคุณที่บอกจ้าไม่ทันมองเลยซ้ำว่ามันคือตัวอะไรไม่ทันมองเลยซ้ำว่ามันน่าเกลียดแค่ไหนเฮ้อFaster and safer than having to fly through the guts again. Whoa. พื้นที่ออกแนวลบชื้นเหรอFormula testing approach approved ด้วยเลยยาฆ่ายาชนิดใหม่ละโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Stop talking. No, not real. You're not real.ตายท่านี้เหรอโคตรเจ๋งเลย Get out of my head. Get out. โอเคกูเชื่อบอกให้กู get out กูเชื่อกูไปแล้วเฮ้ยคีย์โค้ดเราแอบขึ้นข้างบนได้ไหมโอเคขึ้นข้างบนไม่ได้สำรวจสถานที่หน่อยเออ lovely place มีเทเรนอยู่ตรงนั้นมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหลังคาโอ้มีคนตายอย่างน้อยก็ดีที่ตายแล้วโอ้มีเทเรนเต็มไปหมดเลยแต่เสียผมควรจะซ่อมนะอย่างน้อยก็อุ่นใจให้ตายเดี๋ยวทุกคนตายท่าเท่มากเลยอ่ะ
เกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมทุกคนตายหน้าเท่ๆหมดเลย Breakfast is served in the cafeteria until 9 a.m. Oops ทำไมผมโดดอย่างนั้นโอเคผมรู้สึกว่าที่นี่มันกว้างมากอะกว้างมากพอที่จะเป็นบอสไฟท์แน่นอนโอเคเตรียมตัวแล้วแต่ยังไม่ได้เตรียมใจนั่นเสียงอะไรโอเคเหมาะกับเวลาจะเซฟที่สุดเลยเทเลนจ๋าไปด้วยกันนะทำเสียงอะไรนั่นก็เทเลนฝั่งเราว่าโอ้โหยิงอะไรลูกยิงอะไรยิงอะไรยิงอะไรขึ้นว่ะง่ายๆอย่างนี้เหรอง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอผมไม่เชื่อว่ามันจะง่ายๆอย่างนี้โอ้โหมีหุ่นเมนิกมาพร้อมอย่างนี้ผมไม่เชื่อว่าอะไรง่ายๆ Nice to see you. Zero medical class operator. Diagnosing. Looks like you had a rough day. There.All better. Please fill out a patient experience questionnaire so I can serve you better next time. จริงๆนะผมได้กลิ่นบอสแถวนี้ผมกล้าพูดแล้วผมได้กลิ่นบอสแถวนี้หรือว่าจะเป็นคนในบ้านนั่น Greenhouseโอเคหาตีนกันหน่อยแล้วกันเฮ้ hey over here open this door please บอกพาสเวิร์ดมาสิฉันไม่มีพาสเวิร์ดอ่ะโทษทีผมปีนขึ้นไปจ้ะโอ้โหเฮ้ hello sirผมสแกนไม่ได้เพราะกระจกงี่เง่านี่โอเคมันเหมือนกับมาร์ชเมลโล่บินได้โอเคสแกนด็อกเตอร์เหรอด็อกเตอร์โดนไมค์คอนโทรลอยู่แล้วเราก็มีสกิลที่จัดการกับพวกไมค์คอนโทรลได้เอาเป็นว่าผมว่ามันน่าจะเป็นส่วนที่อยู่ต่อไปของเกมเอาว่าเราเดินหน้าต่อดีกว่าก็ดีแล้วที่ไม่มีการบวกเกิดขึ้นเฮ้ Hello nice to see you nice to see you sir โอเคไปต่อเลยโอเคผมตัดสินใจกลับไปฉามเมื่อก่อนหน้านี้ไปรวบรวมวัตถุดิบหรือของต่างๆที่อยู่ตามพื้นนำไปรีไซเคิลแล้วก็กลับมาสร้างเป็นของใหม่ก็เป็นพวกกระสุนช็อตกันแล้วก็สกิลที่ทำให้กินยาแล้วได้ปริมาณยามากขึ้นนะครับแล้วก็พวกอัปเกรดปืนก็คิดว่าน่าจะสู้มันไหวแล้วหลังจากที่ผมไฟมันหลายยกเหลือเกินเอาล่ะลุยกันเลยโอ้ยเลิกกี่ทาง
ข้างโกงยังไงก็ไม่รู้นะฮะที่มันโดน EMP ไปแล้วแต่ว่าก็ยังทะลึ่งเดินได้อยู่ขวาแม่นมากครับโอ้ยยิงก็แม่นมากสักทีโอ้ตายเถอะพวกแก2ตัวก็ด้วยพอทีแกฟาดเลยนี่โอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเวนกันสิหมดมันเดินหนีอ่ะเอาไงกับมันดีพักทีโอ้ในที่สุดก็ล้มมันได้หลังจากที่ผมไฟกับมันนานเหลือเกินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยก็เราได้คีย์การ์ดสำหรับใช่น่าจะเป็นกรีนเฮาส์ที่เราเข้าไม่ได้แล้วก็มีคนบอกให้เราไม่เข้าในตอนแรกนะครับก็เดี๋ยวยังไงต่อกันในเอพิโซดหน้าเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วใช่ Enter the Deep Store ก็ยังไงขอบคุณที่ตามรับชมครับผมก็ผมจะไม่รู้ว่าจะมีบอสโหดกว่านี้อีกเยอะแยะแค่ไหนนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ